สวัสดีค่ะวันนี้ในเวลา2:59 นนะคะคุณแม่ยืนอยู่ที่เสถียรธรรมสถานค่ะเราอยู่ที่หน้าอาคารธรรมาสมและแน่นอนเลยค่ะวันนี้การที่จะเคลื่อนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ถึงเสถียรธรรมสถานในเวลา3:00เป็นไปตามเป้าหมายเลยค่ะทุกอย่างสมูทมากเลยในขณะที่คุณแม่ยืนอยู่หน้าตึกธรรมาสมทางด้านขวามือนี้มหาสมุทรแห่งปัญญานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ได้ภาวนาจากหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราเตรียมตัวที่จะตั้งรับต้องถือว่านี่เป็นการทำไลฟ์สดของเราที่เชื่อว่าจะมีผู้ที่ดูเราอยู่นะคะจากกี่คนดูก็ตามแต่ถือเป็นประวัติศาสตร์สำหรับการเดินอยู่บนซอยวัดต้องเรียกว่าซอยนี้เป็นซอยที่อยู่ด้านหลังของเสถียรธรรมสถานถ้ามองไปก็จะเห็นว่าขบวนที่อยู่ข้างหน้าคือการค่อยๆเคลื่อนมาของพระพักพระอริยตารามหาโพธิสัตว์เดี๋ยวต้องถามท่านนายตำรวจก่อนว่าตอนนำขบวนมาเป็นไงบ้างลูกสมูทไหมครับเรียบร้อยทุกอย่างครับผ่านหมดเลยผ่านหมดครับสะพานลอยก็ไม่ติดครับไม่ติดเลยเพราะว่ารถเคนโหลดลงมาให้ด้วยแต่ว่าตำรวจทั้งนำและตามต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่เรารู้สึกปลอดภัยเพราะมีอารักขาที่ดีและขณะเดียวกันคุณแม่ก็เชื่อว่าทุกคนมีสติอารักขาจิตด้วยใช่ไหมครับนะตอนนี้ถ้าให้คุณแม่เดินไปเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นว่าขณะนี้ถ่ายทอดอยู่นะมีอะไรเป็นอุปสรรคไหมไม่มีครับคุณแม่ตอนนี้ราบรื่นนะครับรับลื่นมากเลยสมชายลองเล่าซิสนุกไหมล่ะก็สนุกครับก็จริงๆต้องบอกว่าการที่นำมาถึงเสถียรธรรมสถานเนี่ยด้วยความง่ายดายเนี่ยต้องบอกว่าทุกภาคส่วนเลยนะครับตั้งแต่รถเทรลเลอร์เลยกำนันแหนบทองคำของอยุธยานี่ท่านลดระดับความสูงของเทรลเลอร์เลยครับคือเรียกว่าซื้อหางเทรลเลอร์ใหม่เลยครับเพื่อการนี้เลยครับแล้วก็ได้ทดลองนำมาก็เรียบร้อยดีครับการจราจรก็ราบรื่นปลอดภัยครับเข้ามาในซอยของรามอินทรา53ก่อนถึงเสถียรนี่ก็เรียบร้อยดีครับผมถ้างั้นเดี๋ยวคุณแม่จะเดินไปเพื่อที่จะรับให้คณะแม่ชีตั้งรับอยู่ตรงเนี้ยปักแถวไปเหมือนเดิมเดี๋ยวก็จะฉลับขึ้นบนนี้ครับจ้ะเราก็ลองเดินกันอยู่ในนี่ได้ยินเสียงสุนัขเห่าก็ถือเป็นการต้อนรับมากเลยที่จะต้องมีคนไปยืนตรงนี้คุณแม่ก็มองถึงหน้าตึกธรรมาสมพอดีเลยนะคะหน้าตึกธรรมาสมต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านว่าเราอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะนี่คำนี้เราเห็นชัดเลยค่ะเคลื่อนมาได้เรื่อยๆเลยไม่ต้องหยุดเคลื่อนมาเลยลูกมาเลยครับมาเลยครับมาเลยขออนุญาตนะจ๊ะขออนุญาตลูกเข้ามาเลยค่ะเคลื่อนได้เลยลูกเหนื่อยไหมนี่โชเฟอร์เหนื่อยไหมครับรอดปลอดภัยดีจ้ะตอนนี้เราอยากให้มีคนอยู่ข้างบนสักคนหนึ่งเพราะทุกคนมาอยู่ข้างล่างหมดเลยความสำคัญที่สุดก็คือการอยู่ข้างบนก็เราจะค่อยๆเคลื่อนเข้าเลยพี่โชเฟอร์เข้าสู่ตำแหน่งได้เลยจ้ะตอนนี้คุณแม่ถ่ายทอดอยู่เพื่อที่จะได้ให้ทุกอย่างเป็นไปสมูทและเป็นธรรมชาติที่สุดนะคะก็ไปเตรียมเสิร์ฟกาแฟกับคณะซ้ายขวาเท่านั้นแหละครับเพราะว่าจะกว้างคุณแม่เชื่อมั่นว่าการเคลื่อนพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีความหนักขนาดสัมฤทธิ์เกือบ 30,000 กิโลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกค่ะในส่วนที่จะเข้ามาก่อนก็คือพระพักกับพระหัตถ์ของพระองค์นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เป็นประวัติศาสตร์แน่นอนว่าทุกอย่างเนี่ย
ป็นการทำงานที่แบบสมูทก็เพราะว่าเรามีสติประคับประคองมีมรรคาแห่งการตื่นต้องใช้คำว่ามรรคาแห่งการตื่นก็คือหนทางอันประเสริฐเราไม่หลงทางเรารอดนะคะและเป้าหมายของเราที่ถึงในเวลาอย่างนี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นเวลาเช้ามืดเลยเวลาที่เราลุกขึ้นมาในเวลาเช้าที่เราเห็นเลยว่าจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานนั้นมันเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราเคลื่อนทุกอย่างเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างมีความสำเร็จในทุกๆก้าวจริงๆนะคะเราจะเดินตามในขณะที่ท่านก็กำลังเคลื่อนคุณแม่ก็เดินอยู่ในรั้วของเสถียรธรรมสถานซึ่งเราเห็นแล้วว่าขณะนี้การเคลื่อนในกรณีนี้นะคะนันทวันไปได้ไกลเลยเพราะว่ามีหลายคนที่อยู่ข้างบนค่ะขบวนการทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ยากเลยค่ะถ้ามีความสามัคคีนะคะเราจะเห็นว่าความสามัคคีทำให้พวกเราทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์นี่คือลักษณะการเคลื่อนที่เราเห็นชัดเจนเลยปลอดภัยเลยค่ะเหนื่อยกันหน่อยคุ้มแล้วเนาะจ้ะง่ายกว่าตอนเคลื่อนครั้งแรกอีกนะเพราะว่าเราชำนาญนี่คือลักษณะของการทำงานนะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าทำบ่อยๆจนเราชำนาญเนี่ยค่ะมันจึงเป็นสิ่งที่พวกเราเองหมายความว่าระวังยางเป็นอะไรคะอ๋อยางระเบิดโอ้เข้ามาในพระแม่ธรณีก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนจริงๆแล้วล่ะที่คุณแม่มองเห็นพวกเรามีโอกาสที่จะได้คราวนี้เคลื่อนเข้าสู่ธรณีของเสถียรธรรมสถานจริงๆแล้วล่ะค่ะถ้าเข้าไปในแผ่นดินของเราได้ปลอดภัยอย่างนี้ก็แสดงว่าเสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังหนึ่งที่พวกเราทุกคนมีพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์กลับบ้านทารากลับบ้านคุณธรรมของพระอริยะทาราอยู่ในหัวใจของเรานะคะนี่เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมสำหรับคุณแม่แล้วไม่มีอะไรเป็นปาฏิหาริย์นอกจากความศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมค่ะความศักดิ์สิทธิ์ของพระธรรมอยู่ที่เราได้ลงมือทำหรือเปล่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้ลงมือทำเราได้เห็นกระบวนการนะคะของการทำที่เรามีความสามัคคีโอ้นิดเดียวเองเนาะผ่านจริงๆเพราะพวกเราเห็นเลยว่าเขาเชี่ยวชาญมากเลยค่ะถ้าคุณแม่ไม่ยืนอยู่ตรงนี้คุณแม่ก็ไม่เห็นว่าแม้กระทั่งแสงไฟของพระแสงอาทิตย์นิดเดียวเองนะคะก็ยังรอดเลยขอบพระคุณมากเลยขอบใจพวกเราทุกคนเลยสุดยอดจ้ะอนุโมทนาเหนื่อยไหมไม่ครับไม่เหนื่อยจริงเหรอคนทำงานสนุกประสบความสำเร็จก็มักจะบอกกับพวกเราละค่ะว่าไม่เหนื่อยแต่จริงๆแล้วคงเหนื่อยนี่ยังไม่ได้นอนกันเลยนะคะยังไม่ได้นอนกันเลยเอาละตอนนี้พวกเรานึกถึงภาพในอดีตเลยเก่าๆกลับมาแล้วทารากลับบ้านจริงๆแล้วขบวนการของเขาก็คือเขาจะยังต้องการจัดขบวนทัพแล้วก็รถถึงจะยกนะคะคุณแม่ถือว่าถ้าเข้าไปอยู่ในเสถียรธรรมสถานได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าท่านถึงฝั่งแล้วล่ะค่ะง่ายละเราจะถึงฝั่งพระนิพพานหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจัดการตัวเราอย่างไรแล้วล่ะค่ะเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นจำไว้นะคะอย่าหลงทางอย่าเป็นคนมักหลงทาง
อย่าหลงทางเมื่อใดที่รู้ไม่หลงก็จะรอดคุณแม่จะถ่ายทอดตอนนี้ไว้ให้เห็นก่อนว่าขณะนี้เนี่ยเราเรียลไทม์จริงๆเลยนะคะที่มีคนได้เห็นไปพร้อมกับที่คุณแม่ก็ยืนอยู่ที่ถนนด้านหลังของเสถียรธรรมสถานนะคะตรงนี้เขาเรียกซอยแม่ผิวค่ะแล้วก็รถได้เข้าเคลื่อนไปอยู่ในแผ่นดินของเขตที่เราเรียกว่าที่ที่มีความดีอันยั่งยืนเมื่อเราเห็นที่ที่มีความดีอันยั่งยืนสมชายระวังข้างบนนะที่มันมีแสงพระอาทิตย์นั่นออกมาและคณะแม่ชีของเราก็จะยืนรับอยู่ทางนี้นะคะใครตื่นตัวทั่วพร้อมก็ตื่นทันใครตื่นตัวทั่วพร้อมอยู่ตรงไหนก็ทันหมดละค่ะคุณแม่จะกลับมาถ่ายทอดอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราจะยกพระหัตถ์นะคะซึ่งขณะนี้พระหัตถ์จะลงทางด้านหน้าพระหัตถ์อยู่ที่ไหนจอดตรงนี้เรียบร้อยก็จะไปด้านหน้าเลยโอเคถ้าอย่างนั้นคุณแม่จะหยุดตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่า200เอานี่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันหรือไงจ้าหรือดูกันอยู่ในต่างประเทศจ้าแสดงว่าดูกันอยู่ในต่างประเทศใช่ไหมคุณแม่บอกแล้วไงว่าตอนนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราเดินกันถ้ามีคนดูอยู่สัก210คนก็21ปางเหมือนกันแล้วนะคะก็ขอให้ทุกคนหันมาทางด้านนี้เลยค่ะเพื่อดูเซ็นเตอร์พอเรามองเห็นพระพักเข้าด้านหลังเรียบร้อยเราก็จะพาทุกคนไปที่พระหัตถ์ที่มีคำว่าตรัมคือหัวใจของโพธิสัตว์อัญเชิญเข้าด้านหน้าเลยค่ะคราวนี้ก็ถือว่าเป็นการทำงานที่ได้2เรื่องในเวลาเดียวกันของวันที่21นะคะ21กุมภาพันธ์ทารา21ปรางนะคะได้มีทั้งพระพักองค์ที่เป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดงดงามที่สุดและถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตของเราที่เราทำงานอย่างหนักไม่มีอะไรที่ได้มาโดยบังเอิญทุกอย่างทำงานอย่างคนที่ไม่หลงทางถ้ารู้ไม่หลงก็ถือว่าทำงานด้วยใจเบากายเบานะคะแล้วเราจะเห็นเลยว่าของหนักยังไงถ้าใจเบาจากกิเลสก็ถึงอยู่แล้วล่ะค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งความขอบคุณของคุณแม่ที่มีต่อลูกศิษย์ทุกคนเลยค่ะทารากลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านลูกหลานกลับบ้านนะคะคณะแม่ชีที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกในสังฆะของเราที่เห็นว่าถ้าเรากล้าที่จะทำและเปิดโอกาสพูดกับผู้หญิงว่าน้องหญิงเธอจงกลับมามีสติเถิดอะไรก็ช่วยโลกได้นะคะเพราะว่าหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เป็นหัวใจของผู้รับใช้มาช่วยกันฝึกฝนจิตใจของเราให้พร้อมเป็นผู้รับใช้ค่ะและทุกการรับใช้ของเราไม่มีคำว่าขาดทุนเลยท่านจะเห็นว่าขณะที่คุณแม่ยืนอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ไปกันอะไรเลยนะคะไม่มีรถสวนเลยก็ต้องเรียกว่าสมูทจริงๆคุณแม่ก็จะขอให้พวกเราได้กล่าวนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนอบน้อมต่อหัวใจของพระโพธิสัตว์ไปด้วยกันขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูพาพาคณมกาลังการโรมาสีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโ
ทวิชาจารณาสาปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตโรปุริสาธรรมสาราธิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธัมโมสันทิทิโกอะกะริโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตาเวทิตาโพวินยูหิติสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคยายาปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสามีจิปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆยาติทางจัตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาบุคาลาเอสาภาคาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชริกรณิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโรกาสาติกาเยนวาจายวเจตสาวาพุทเทกุกามังปากตังมายายังพุทโธปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะพุทเทกาเยนวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกามังปกตังมยายังธัมโมปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงวะธัมเมกาเยนวาจายวเจตสาวาสังเคกุกัมมังปกตังมยายังสังโฆปฏิคันหาตุอัจยันตังกาลันตะเลสังวลิตุงขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจต่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีมหากรุณาในการฉุดช่วยให้อภัยอย่างลึกซึ้งและให้อภัยต่อทุกสรรพสิ่งที่เราเคยคิดว่าทำร้ายเราขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์พวกเราทั้งหลายที่ยืนอยู่ณที่นี้ขออัญเชิญพระพักของพระอริยทาราและหัวใจของพระองค์เสด็จเข้าสู่เสถียรธรรมสถานสถานที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงขอพระองค์ได้ฉุดช่วยความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ให้รอดและปลอดภัยอยู่ด้วยธรรมโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุเรโสหาโอมตะเรตุตะเรตุ
เรโซฮาโอมตาเรตูตาเรตู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 เรโซฮาเรตูตาเรตูขอพระองค์เสด็จเข้าสู่ในหัวใจของมวลมนุษยชาติเพื่อฉุดช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความทุกข์และมีชีวิตที่สงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จขอให้โรคภัยไข้เจ็บภัยพิบัติและความพิบัติทางจิตใจหรืออวิชชาที่ไม่ทำให้มนุษยชาติได้รอดพ้นจากความทุกข์จงสลายไปขอให้หัวใจแห่งพระโพธิสัตว์ได้กลับมาเพื่อที่จะช่วยประคับประคองสรรพชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นมนุษยชาติสรรพสัตว์ทั้งหลายธรรมชาติทั้งหลายและธาตุทั้งหลายได้กลับมาฟื้นฟูให้โลกใบนี้สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันเทอญก็ให้พรกับทุกคณะทำงานเลยนะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้มีโอกาสเบรกการถ่ายทอดตัวนี้แต่ในเวลาไม่นานหรอกค่ะจะมีการถ่ายทอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่จะเอาพระพักเข้าทางด้านหลังแล้วก็จะไปเอาพระหัตถ์กับหัวใจเข้าทางด้านหน้างั้นวันนี้เนี่ยสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะในการทำงานของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ก็ขอให้ทุกคนนะคะนำสติปัญญากลับมาอารักขาจิตของตัวเองทารากลับบ้านลูกหลานกลับบ้านและลูกศิษย์กลับบ้านนะคะพบกันค่ะในวันที่22ที่เราจะยกจริงวันนี้ถือเป็นการทำงานในวันที่21ที่ระลึกถึงทารา21ปางนะคะธรรมสวัสดีค่ะ